รองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยวันนี้พูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าได้แสดงความยินดีส่งข้อความไปยินดีกับท่านแล้วท่านตอบกลับมาว่าอย่างไรครับวันนี้มีการโอ้ดีใจครับน่าภูมิใจแทนเพราะว่าเคยเป็นคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของท่านด้วยนะครับทันทีที่ได้ทราบข่าวก็ดีใจนะครับส่งข้อความไปแสดงความยินดีกับท่านซึ่งท่านก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อท่านด้วยโอ้ดีใจครับนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีในยุครัฐบาลนายกลุงตู่ด้วยค่ะนะ